ใช้วิตามินเราให้มันเป็นคอสทำอะไรให้เป็นคอสให้มีความไม่งั้นมันก็คอนโทรลกันไม่ได้ครับพอเวลามาเป็นหลักการวิธีการที่ว่าเนี่ยก็ได้กำหนดเงื่อนไขเรื่องของการเป็นคอสอ่ะแต่ว่าไปมาให้ตรงวันเวลาที่นัดหมายประมาณนั้นมันจะควบคุมได้ถ้าควบคุมตัวแปรไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะให้ดีขึ้นก็วัดผลไม่ได้ใช่ไหมล่ะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยถ้าวันที่มาฝนตกมาฝนตกก็ต้องเลื่อนเวลามาวันนั้นแหละแต่เลื่อนเวลาไอ้เนี่ยกลิ่นสักครู่ไม่ยอมกินข้าวเขาก่อนหน้านี้กินไม่ได้อ้วกตลอดเลยค่ะแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลถึงจะหยุดอ้วกตอนนี้มีปวดท้องไหมแล้วรู้สึกไม่เคยปวดไม่เคยปวดแล้วไอ้ที่แบบกินนิดนึงก็จะอ้วกทุกวันนี้ยังเป็นที่ออกจากออกจากโรงพยาบาลมาแล้วแต่ก็ยังพอกินได้นิดนึงก็บอกว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูจะอ้วกแต่ไม่ทานกินได้ต้องเยอะแต่ก็กินตัวล่าสุดตัวล่าสุดเดี๋ยวต้องไปดักเขากินได้ทั้งเยอะโอเคดีแล้วต่อไปก็ได้เยอะมากกว่าเมื่อเช้านี้งั้นเสร็จไปนะพูดจาต่อยอดเป็นยังไงต้องกินให้ได้เยอะถ้าเขาเดินนิดนึงก็ปวดขาเดินไม่ได้แล้วค่ะปวดตรงนี้ด้วยนี่ใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ใช่เหรอปวดหัวอ๋อหัวเข่าข้างนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยววันมันหายปวดเดี๋ยวของเก่ามาพูดใหม่นะใช่ไหมอันนี้ของใหม่อ่ะเข่าข้างนี้ค่ะของใหม่เจ็บเมื่อเช้านี่ปวดหรือเปล่าไปเดินห้างเพิ่งไปเดินตอนวันที่ออกจากโรงพยาบาลอ่ะเดินแป๊บเดียวเองค่ะปุ๊บปวดเข่าเลยกี่วันมาแล้วที่ว่านี่วันพฤหัสเนี่ยเดินมาวันนี้ได้ไหมวันนี้เดินมาวันนี้ปวดไหมแล้วกำลังพูดถึงวันนี้อ่ะมันไม่จบมันหลายวันมาแล้วปวดจับไม่ได อ๋อเขาเคยกระแทกแบบเมื่อเดือนที่แล้วค่ะไปกระแทกเข่ากับพื้นนะคะแล้วสองติดกันเลย2ครั้งแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ปวดมาตลอดเลยเอาโอเคนะขาชาที่บางที่หายชายังเดี๋ยวเนี่ยอย่าไปถูไว้จะหาชาเองถูไปชุดมาจะหาชาเองจะเข้ารายการเฟสเลยได้เวลาเข้ารายการเฟสแล้วนะอย่าลืมไปหาหมอมีหนังสือมาเลยว่าเราจะมารักษาที่นี่ไปตรวจที่นู่นเห็นไหมแต่ก่อนหน้าที่จะไปหาหมอค่ะวันที่26เนี่ย มานี่ก่อนได้ไหมคะวันที่26เหรอว่ามันต้องอีกตั้งอาทิตย์กว่าก็มาวันจันทร์อังคารจันทร์อังคารพุธเนี่ยเริ่มเที่ยงใช่ไหมใช่ไหมคะไปพักอยู่ไหนแล้วนี่อยู่เพชรเกษมนะคะไกลก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ค่อยขี่นะค่อยขี่อ่ะเดี๋ยวเข้ารายการผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเดี๋ยววันจันทร์มา
ก็เดินทางแบบแต่นะเดี๋ยวต้องใช้ชื่อให้คุณหมอเขียนชื่อลุงไว้ด้วยป่ะคะต้องเดินไปก่อนถ้าปิดตอนนี้เดี๋ยวยุ่งมาขอคำนึงใช้พลังจิตมีไว้ก็มีการบรรยายทำดีครับผมให้มาละสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้นะเราลากเส้นตรงไปแล้วนะมันจะโค้งไปไหนก็ให้มันโค้งงอนิดนิดหน่อยได้แต่อย่าให้มันออกข้างทางไปไกลจนทั้งกูไม่กลับ เรื่องราวของเราก็ต้องทำมีเป้าหมายจริงๆรายการนี้นะผมว่านะถ้าผมจะตั้งเป็นแนวทางผมไว้นะประชาชีวิตเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติร่วมกันนะรายการประชาชีวิตที่มันอยู่ในสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540นะวันนั้น20ปีเต็มๆครับมีเป้าหมายนะครับมาถึงวันนี้มันก็ยังติดคำว่าปรัชญาชีวิตอยู่ก็ชีวิตคือธรรมชาติอ่ะปรัชญาแปลว่าปัญญานะครับปัญญาหรือปรัชญาเนี่ยมันเหมือนเหรียญสองด้านด้านหนึ่งก็สงสัยเมื่อทะลุจากด้านซ้ายไปด้านขวาแล้วมันก็หายสงสัยพอหายสงสัยก็เรียกว่าปัญญาซึ่งเป็นปัญญาที่สุดวิเศษเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสมันตันปรัชญาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชีวิตเนี่ย
ก็ต้องในการที่จะดำรงดำเนินชีวิตให้ได้ดีอย่างมีคุณภาพมีคุณธรรมมีคุณภาพมีประสิทธิภาพก็ต้องดำรงดำเนินไปด้วยปัญญาปัญญาคำเดียวก็ไม่ได้ต้องมีคำว่าสติปัญญาด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันถึงผูกพ่วงรวมกันจับแยกออกจากกันยากมากเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจนะครับถ้าเราไม่เข้าใจก็ล้มลุกคลุกคลานสะดุดก้อนหินล้มไปบ้างหัวร้างข้างแตกไปบ้างก็เหมือนกับเจ็บแค่ได้ป่วยนั่นแหละครับหรือประกอบสมาชีพชอบก็เหมือนกันก็จะไปสะดุดนู่นสะดุดนี่ไปขึ้นขึ้นลงลงบ้างใช่ไหมครับลักษณะอย่างนี้ฮะถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในการถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตซึ่งเป็นธรรมชาติชีวิตเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วโอกาสจะผิดพลาดมันก็จะน้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมโอกาสจะผิดพลาดก็น้อยมีจำนวน 100% มันผิดพลาดสัก 5% 10% ของชีวิตโอ้ยก็ดีสุดยอดแล้วครับใช่ไหมไม่ใช่ดีขึ้นมา60ผิดไปอีก40เนี่ยโอ้โหไปไม่รอดแบบนั้นนะครับนั่นเขาเรียกว่าลุ่มลุ่มดอนดอนนะครับนั่นๆๆเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้เข้าใจในสิ่งนี้ให้มากมิฉะนั้นแล้วมันจะเป๊ะไปเรื่อยล่ะครับบ้านเราดอททีวีนี่แหละก็เชื่อมั่นในส่วนตัวนะครับว่าช่วยกันได้แชร์กันเพราะฉะนั้นแนวทางที่ลุงออกทำกันมาเนี่ยฮะก็เชื่อว่าก่อประโยชน์กันกับหลายท่านหลายคนกันชั่วทีเดียวแหละใช่นะเพราะฉะนั้นพยายามดูดดึงเอาครับประโยชน์การที่มีการตั้งคำถามมาก็ประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านแต่ละคนก็ถูกก็แหละจะไปเก็บตกมาจากไหนก็ไม่รู้แหละก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่ท่านมีมาเกี่ยวเรื่องการใช้ชีวิตเงี้ยหรือเกี่ยวกับทางด้านการเรียนรู้เหมือนกันก็เรียนรู้มาก็มาใช้ชีวิตมาโอเคไหมครับผมก็เหมือนกันนั่นแหละก็เรียนรู้มาก็มาใช้ชีวิตมาเหมือนกันนั่นแหละแต่สิ่งที่เชื่อมั่นว่าผมจะรู้มากกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตนะกายใจจิตซึ่งก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมทุกคนทุกท่านพึงจะรู้เองได้ใช่ไหมครับทุกคนทุกท่านพึงจะรู้เองเข้าใจเองขอให้มีการตั้งข้อสังเกตในแต่ละอย่างในแต่ละวันในการทำกิจกรรมใดๆในแต่ละวันแต่ละวันนี้เป็นต้นใช่ไหมเสร็จกิจแล้วก็ต้องทบทวนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองผมว่างั้นนะเมื่อเป็นฉะนั้นก็ไปต่อ ไปต่อเนี่ยมันมีเยอะแยะที่จะไปได้ครับวันก่อนนี่ใครเนาะเป็นคนตั้งคำถามผมก็ไม่ค่อยจะจำเท่าไหร่หรอกมาถามกันมาไม่ตอบแล้วก็ไม่มีจุดจบหรอกอย่างเช่นอ๋อเด็กเข้ามากับแม่เขา3-4 วันที่ผ่านมานี่มั้งลูกสาวเขาอายุประมาณสัก10 ขวบยังไง9 ขวบ 10 ขวบแล้วเดินทางไปด้วยกันแม่เป็นคนขับรถลูกสาวนั่งอยู่ข้างอยู่ๆก็ถามแม่ว่าเด็กอายุ10 ขวบนะนะก็ถามว่าหนูเกิดมาทำไมเออมันก็แปลว่าชีวิตเกิดมาทำไมเงี้ยใช่ไหมอยู่ๆบอกหนูเกิดมาทำไมคำเต็มก็น่าจะบอกว่าชีวิตเกิดมาทำไมวันเนี้ยเนี่ยมันก็สงสัยแม่ก็ไม่ช่วยตอบไงทีเดียวถ้าแม่ตอบว่าสมมตินะฮะถ้าแม่ตอบว่าเพราะคำถามมีอยู่แล้วว่าหนูเกิดมาทำไม
เออแม่ตอบไงตอบไม่ดียุ่งนะบอกให้ทราบไว้นะครับตอบโดยการใช้ปัญญาเนี่ยโอ้โหนะเอาละถ้าตอบโดยแบบทั่วๆไปไม่คิดหน้าคิดหลังคำถามบอกว่าหนูเกิดมาทำไมเกิดมาเพราะแม่กับพ่อหนูตะลุมบอลกันเห็นไหมนั่นน่ะหนูจะเกิดมาคำว่าตะลุมบอลทีเนี้ยเห็นไหมครับเพราะไม่รู้จะเอาภาษาไหนมาต่อให้มันสมูทที่สุดให้มันนุ่มนวลที่สุดแล้วจะไปยังไงต่อทีเนี้ยหรือจะใช้ภาษาอื่นหนูเกิดมาทำไมนะเกิดมาเพราะว่าป้าป้ากับมาม่าทำอะไรกันเนี่ยแล้วเด็กมันฉลาดนะแล้วเราทำแบบไหนทีเนี้ยเห็นไหมครับแล้วทำยังไงต่ออย่างเงี้ยฮะไม่ได้นะเด็กเกิดหลังมาตั้งแต่มกราคมปี37เนี่ยไม่ได้จริงๆนะตอบคำถามเขาไม่ได้เนี่ยอันตรายนะครับใช่นะทีนี้ตอบยังไงล่ะใจมันนุ่มนวลที่สุดถ้าเป็นผมตอบสิคำถามมีว่าหนูเกิดมาทำไมเห็นไหมถ้าเป็นผมตอบนะผมจะตอบเด็กว่าเกิดจะตอบว่าไม่รู้ต้องตอบว่าไม่รู้ก่อนครับต่อมาก็ที่แน่ๆหนูเกิดมาแล้วแล้วจะไปยังไงต่อเห็นไหมครับต้องให้เข้าใจอย่าไปเร็วกับเด็กอย่าไปเร็วเพราะว่าเขาก็คิดเหมือนกันเราก็คิดเหมือนกันที่แน่ๆหนูเกิดมาแล้วหนูจำได้ไหมอายุกี่ขวบตอนนี้เนี่ยเป็นการสนทนาไปด้วยอายุ9ขวบค่ะงั้นฟังให้ดีนะเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ใช่ไหมครับเช่นคุยกับมามีมาม่าอยู่เวลาเนี้ยคุยกับคุณแม่อยู่เวลาเนี้ยหนูต้องเรียนรู้รับรู้เรื่องการพูดคุยเรื่องการสื่อสารเช่นเวลาคุณแม่พูดหนูก็ฟังนะเงี้ยนะครับหรือคุณครูพูดสอนเรื่องอะไรหนูก็ฟังนะฟังแล้วก็คิดตามนะเนี่ยแค่นี้ก็บอกว่าเรียนรู้แล้วมาใช่ไหมเช้านี้จบแค่ตรงนั้นกับเด็กอย่าไปมากไปกว่านั้นใช่ไหมก็ได้วันละคำสองคำนั่นนะครับเพราะฉะนั้นคนตอบต้องเฉลียวฉลาดมากพอนะครับที่จะพาเด็กไปต่อได้จะตอบแบบต้นเมื่อกี้เนี่ยยุ่งเลยนะให้รู้ไว้แล้วมันถามเรื่องขบิทำยังไงอ่ะจึงเกิดหนูทีนี้ถ้าไปต่อไงแล้วหนูทำแบบแม่ได้ไหมทีนี้อ้าวซวยเลยทีนี้ไม่ได้นะ ไม่ใช่จริงนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าปรัชญาชีวิตเนี่ยทำไงจะดำรงและดำเนินชีวิตได้ด้วยปัญญานะเอาก็ฝึกปรือปัญญากันอย่างนี้ก็เรียนรู้ทางโลกเรื่องปัญญาใช่ไหมบอกไม่ใช่นะครับทางโลกไม่ใช่ปัญญานะทางโยกมันเป็นเรื่องของความรู้ทางโลกเป็นการเป็นความรู้เรียนมาเพื่อเอาไว้ทางด้านการสื่อสารเพราะมันเป็นอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องสื่อสารกันหลายคนหลายอาชีพเราก็เป็นหนึ่งในอาชีพก็ต้องมาเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพนะครับต้องอย่างนั้นอย่าทิ้งอาชีพครับพูดกับลูกหลานทุกครั้งจบแล้วต้องลงอาชีพนะครับแล้วต้องเป็นอาชีพที่เราเชื่อมั่นในตัวเราเองต้องใช้อย่างนั้นนะครับมีฉะนั้นแล้วเด็กไม่มีแกนแห่งความคิดหรือว่ามีแกนปัญญา
ันก็ไปเรื่อยแหละครับไปเหมือนงูเรื่อยแหละครับเนี่ยไม่มีแกนอย่างนี้เป็นต้นก่อนลุกๆดอนๆประมาณนั้นนะครับโอเคนะพอได้นะครับแนวทางอย่างนี้มันก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะบอกต่อๆกันไปถึงลูกถึงหลานถึงใครถึงใครก็ตามประมาณนั้นแหละพอไหมพอไหมเนื้อแค่นี้ก็พอนะมั้งหรือจะไปเรื่องอีกทีนึงแค่นี้ก็น่าจะพอครับนั่นๆๆๆเอาไปใช้เห็นว่ามีประโยชน์ก็ไปใช้กันไปก็แค่นั้นนะครับผมเป็นห่วงเรื่องของลูกหลานนะเป็นห่วงทั้งก็ลูกหลานท่านนั่นแหละครับผมมันไม่มีหลานอยู่แล้วล่ะครับนเอาล่ะกลับมาดูสิดูหน้าตาท่านที่อยู่ในจอดูสิเปิดแป๊บปึ๊บเฟสโปเชมาอย่างลุงหอกมาแล้วจ้าโปใครถึงใครก็ตามประมาณเอาไม่เสียงหายหรอกเอาหมุนติ๋วแล้วทำไมหน้าจอไม่มีใครแล้วเนี่ยไม่เห็นขึ้นมาเลยไม่ใช่หายมาแล้วโอเคไล่มาแล้วครับผมนี่เข้ามาแล้วนี่คุณแม่คุณลูกที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในจอเนี่ยนั่นแหละผมพวกเนี้ยคงจะหัวเราะแกะเดี๋ยวในจอนี่เดี๋ยวนี้แม่ลูกที่ว่าเมื่อกี้นะครับตัวอย่างนะครับโอเคเข้าใจดีครับผมแค่ได้ยินที่ผมพูดเงี้ยรับรองทั้งแม่ทั้งลูกเขาด้วยกันอยู่เดี๋ยวนี้ครับก็ฟังลุงหมอด้วยกันอยู่เวลาเดี๋ยวนี้ด้วยครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับเนี่ยฮะก็เป็นที่รู้ด้วยกันนั่นแหละครับเด็กก็จะได้รู้ตามประสาเด็กผู้ใหญ่ก็รู้ตามประสาผู้ใหญ่แม่ลูกฟังด้วยกันซึ่งเป็นตัวต้นเรื่องด้วยมันก็ยิ่ง make sense ฮะมันก็ยิ่งเออจริงสิวะก็ได้แนวทางต่อไปนะครับในการที่จะดูแลเด็กๆทุกวันเนี่ยเลี้ยงให้โตมันเลี้ยงไม่ยากหรอกครับอาหารการกินก็โตแล้วเด็กเลี้ยงให้มีความเฉลียวฉลาดมีการตั้งข้อสังเกตมีการจดจำที่ดีเนี่ยเดี๋ยวคิดว่า ง่ายนะครับเลี้ยงมนุษย์เลี้ยงยากมากโอเคนะครับเอาล่ะก็ดูหน้าจอตามปกติเด้อนะครับอ่ะเข้ามาเพื่อนฝูงญาติมิตรเข้ามาเป็นปกติ เข้ามาเรื่อยๆนะครับมีคำถามหรือไม่ประการใดก็ก็ตอบเป็นคำถามได้เลยนะครับเราไม่เกรงใจกันคนหนึ่งถามคนหนึ่งก็ต้องตอบพอเวลาถามแล้วก็รอฟังคำตอบให้ดีถ้าตอบไหนเข้าใจไม่เข้าใจก็ถามต่อประมาณนั้นครับไม่ใช่เปลี่ยนเรื่องนะครับยังไม่เข้าใจเปลี่ยนเรื่องแล้วอย่างนี้ถือว่ากระโดดไปมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมว่าผมถามมาไล่ไปถึงต้นจนจบทำนองเนี้ยครับ โอเคยังไม่มีคำถามเลยยังบ่มีคำถามเลยผมขอเปลี่ยนไปยัง YouTube ดูซิเดี๋ยวจะกลับมาเฟซใหม่นะครับปึ๊บไปดูห้องอยู่สิห้องอยู่ตู้อยู่สิอึ๊บห้องอยู่ตู้อยู่ตู้อยู่ตู้ลำบงบานยังมีคำถามเหมือนกัน
YouTube ก็ยังมีคำถาม Face ก็ยังไม่มีเอากลับไปห้องเด็กห้องเก่ากลับไปห้องเดิมโป๊ะกลับไปห้องเฟซเดิมเอายังอยู่ไม่ได้ไปไหนเป๊ะนี่มามีก็ส่งมาได้เลยนะฮะคำถามมีคำถามก็ส่งมาได้เลยแม้ว่าไม่เคยรับรองไม่ขัดขืนฟังกันไปเรื่อยเหนื่อยก็พัก เอาเร็วรีบสะกิดต่อมนะฮะรีบสะกิดต่อมลุงออกหน่อยจะได้พากันไปให้มันถึงที่หมายปลายทางไม่งั้นเติมเชื้อเพลิงนะยิ่งจ้องจะเติมเชื้อเพลิงอยู่แล้วนี่ยิ่งจ้องจะเติมเชื้อเพลิงอยู่แล้วเนี่ยมีไหมมีไหมมีบอมีบอมีก็มาเร็วไม่มีใครเลยเลยโอ้ยนี่ก็ไม่หนุกสิตบมือข้างเดียวก็ไม่ดังสิเอ้ยตบมือข้างเดียวก็ไม่ดังเลยมันต้องมีคู่ต่อกรกันน้อยถึงจะสนุกนะครับเป็นคู่ต่อกรกันน้อยมันจึงจะสนุกเฉพาะคนเดียวไม่หนุกนะถึงหนุกก็ไม่หนุกแบบ 100% นะยังไม่มีจริงวันอาทิตย์ที่18ที่วัดพระปฐมเจดีย์นะเริ่มเวลาเที่ยงครับผมคณะ4นะครับวัดพระปฐมเจดีย์คณะ4เริ่มเวลาเที่ยงนะครับเที่ยง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 เอาเติมเป็นคำถามมารับทราบครับคุณแพ็คคุณนิติการคุณโฮมยูสใครกันล่ะคุณโรสนันไอ้กมลพันธ์อธิวัตรอะไรวะเนี่ยอัครนิดาเปิดจักรวาลเปิดโลกอะไรคุณออนอิงเอิญอิงเลยคุณสุดเนตรคุณจ่อยจ่อยจ่อยแปลว่าพร้อมจ่อยได้จ่อยใหญ่คุณกรุณากรุณาเมตตาอุเบกขาเนี่ยเมตตากรุณาอุเบกขาเอาคุณบุญครองแล้วคุณเอิงแล้วเปียกเปียกว้อยก็มีนะเอาเข้าไปไรทองมานิดโอ้มีก๋วยเตี๋ยวด้วยเนี่ยเอาเอาพูดถึงก๋วยเตี๋ยวที่คลองรังสิตยุคก่อนโอ้ยุคปีเท่าไหร่08แล้ว08-09สินะประมาณนั้น0910แถวๆตลาดสี่มุมเมืองใช่ไหมแถวนั้นใช่นะทุ่งนาริมคลองรังสิตจะรู้ว่าแถวนั้นโอ้โหคืออะไรดูไหมไม่อยากเสดมันปวดเหตุอ
เราเป็นคนรุ่นหลังๆฟังเนี่ยรับไม่ได้หรอกแถวๆนั้นอืมมีคนถามเราเนี่ยโอ้จะถามไปไกลขนาดนี้โยมโอ้ลองฟังดูนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมีคนถามมาจะให้ลุงหอกตอบได้ไงเนี่ยดูสิเขาถามมาว่าไงบ้างนะครับจีนได้สร้างเครื่องอะไรเครื่องผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึงโอ้ร้อยล้านองศาเซนเซียสความร้อนระดับนั้นนะฮะ1ล้านองศาเซนเซียสมีคนเขาพูดว่านะเจ้าจุดที่เรียกว่าบิ๊กแบงนะบิ๊กแบงเนี่ยไอความร้อนจะมากมายมหาศาลเลยเกินมากเลยเกินมาก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 เขาว่าถึงขนาดไม่น้อยกว่า3ถึง5มันเป็นล้านล้านนะสามถึงห้าล้านล้านล้านองศาเซนเซียสถามว่าเขาไปรู้ได้ยังไงนี่เขาไปรู้ได้ยังไงเออเขาไปอยู่ตรงนั้นมาก่อนเหรอเขาจึงรู้โอเคนะเขาประมาณได้ไงนะทีนี้คงเชื่อว่าห้องทดลองห้องปฏิบัติการเขาเนี่ยเขารู้กันอยู่แค่ห้องปฏิบัติการเซิร์นแค่รู้นิดเดียวเองแค่รู้คำว่าไฮโดรเจนแตกไฮโดรเจนมันแตกสมมติว่ามันแตกเพียง1โมเลกุล1อะตอมก็แล้วกัน1นิวเคลียสก็แล้วกัน1นิวเคลียสมันให้พลังงานมาเท่ากับเท่าใดอย่างเงี้ยแล้วก็คิดเทียบประหยัดตรายางย้อนกลับทีนี้ก็ออกมาเป็นความร้อนผมเชื่อว่าเขาคิดอย่างนั้นนะซึ่งบอกไงทั้งนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์กับนักคณิตศาสตร์ร่วมมือกันหาวิธีคิดให้ได้ทั้งที่มันแตกมาตั้งนานนักหนาแล้วยังจะไปรู้ความร้อนตรงนั้นอยู่เหรอรู้ความร้อนตรงนั้นอยู่เหรออย่างเงี้ยใช่ไหมครับทำนองเดียวกันมั้งทีเนี้ยที่ดวงอาทิตย์ทีเนี้ยใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้เข้าใกล้มันสักหน่อยเดียวเลยเห็นไหมฮะก็บอกว่ามีความร้อนตั้งร้อยล้านองศาเซนเซียสเห็นไหมก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละก็ยืนมองก็ร้อนจังเลยไอ้ดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยอย่างเงี้ยพอเวลามาทดสอบห้องปฏิบัติการก็เห็นตัวอะไรเห็นตัวอย่างเล็กๆเนี่ยก็อนุมานเลยเทียบบรรยัติตรายางเลยเป็นคุ้งเป็นแควไปนะครับลักษณะนี้หรือไม่นะครับนะในการที่เขาทดลองที่ว่านั้นนะครับเอาฮะแล้วก็รู้ทีนี้ไอ้เจ้าความร้อนที่ได้มาเนี่ยนะมันก็มีคนพูดนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนพูดว่าที่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จะไม่ร้อนศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์ภาษาลุงออก
ของเขาไปรู้ในเรื่องของห้องแลบเนาะใช่นะไอ้ลุงหงอกจะมีอะไรจะเนี่ยมีแต่กระปั้นหัวใจโอ้ยมันรับไม่ได้หรอกครับลงทุนสักบาทเดียวก็ไม่ได้มีลงทุนความไม่น่าเชื่อถือนี่โอ้ยรับไม่ได้หรอกครับเนี่ยรับไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันเพราะว่าเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาบอกไปหลายร้อยล้านนะเออเขาบอกเป็นเช่นนั้นผมเล่าให้ฟังเนี่ยสลึงเนี่ยก็ไม่ได้เสียผู้พูดก็ไม่เสียผู้ฟังก็ไม่ได้เสียอะไรมันเจ๋งกว่ากันอย่างเงี้ยเราคิดในกรอบสิครับคิดในกรอบนี่ลองดูมันถึงจะรู้ว่าเอออธิบายได้ด้วยคิดว่าไม่ใช่อธิบายไม่ได้เช่นคำถามมีว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเกิดได้อย่างไรเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดเงี้ยเห็นไหมไก่กับไข่เกิดได้อย่างไรเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดเห็นไหมหรือแม้แต่ขึ้นต้นรายการวันนี้ลูกสาวของคุณแม่ถามกันใช่ไหมนะมาขึ้นต้นเกิดได้อย่างไรก็เกิดมาทำไมนะนั่นคำถามเกิดมาทำไมตอนนี้เกิดได้อย่างไรเกิดจากไหนเกิดแล้วนานเท่ากับเท่าไหร่ถามผมก็ตอบเกิดมาแล้วนานนู่นนะเกิดมาตั้งแต่นานเท่าไหร่ก็ไปนั่งนับเองคุณบิ๊กแบงนู่นแหละเนี่ยเวลาผมตอบใช่ไหมเราเกิดได้อย่างไรเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้โลกเกิดจากไหนเกิดจากดวงอาทิตย์มันก็มีที่มาของเรามีที่มานะครับของเรามีที่มาเกิดจากดวงอาทิตย์โถ่เรามาจากดวงอาทิตย์ทำไมจะย้อนทางกลับไปไม่ได้เนี่ยเห็นไหมครับเรามาจากอุบลจะมากลับอุบลเดี๋ยวนี้ก็ได้เงี้ยก็เป็นเหตุเป็นผลไหมเนี่ยใช่ไหมแต่ละท่านแต่ละคนมาจากเชียงใหม่กลับเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นใช่นะไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเดินทางกลับไปนั่งหลับตานึกเดี๋ยวนี้ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ในการกลับได้ยังไงรู้ทางกลับก็รู้ได้โดยวิธีของกายใจจิตนะครับเนี่ยตัวเราเนี่ยคือห้องแลบที่แท้จริงนะจะมาเพราะฉะนั้นเมื่อบอกว่าในดวงอาทิตย์มันไม่ร้อนนะในนั้นมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ศูนย์กลางตรงนั้นในโลกก็เหมือนกันศูนย์กลางของโลกคือพลังงานบริสุทธิ์ในตัวเราก็เช่นเดียวกันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่เพราะนั้นมันก็ลิงก์เข้าหาถึงกันได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไอ้ดวงที่ก็มาจากกาแล็กซี่นู่นก็ลิงก์เข้าอยู่ไปยังกาแล็กซี่ไปยังหลุมดำของกาแล็กซี่ใช่ไหมครับกาแล็กซี่ก็มาจากนู่นมันบิ๊กแบงนี่มันแตกใช่ไหมมันก็ย้อนทางไปเลยใช่ไหมบิ๊กแบงก็ยังย้อนอีกทีนึงก็ไป before big bang ต่อมันยิ่งย้อนหนักไปทีเนี้ยรู้ในวิถีที่เล่าให้ฟังตรงนี้แหละครับที่บอกว่ารู้ๆนั่นเองนะฮะซึ่งต่างจากเขาจะต้องสร้างเครื่องมือกันเยอะแยะมากมายกายกองใช้คนเท่าไหร่ใช้สิ่งของเท่าไหร่ใช้วัตถุสิ่งของเท่าไหร่เขาก็ออกมาเป็นอย่างที่บอกว่าในดวงอาทิตย์มีตั้ง100องศาเซลเซียสนะทีนี้เขาบอกว่านักฟิสิกส์ก็วิจัยแล้วครับก็ไปเจอในพลาสมานะพลาสมาคำว่าพลาสมาเนี่ยในร่างกายมนุษย์ก็มีเลือดเกล็ดเลือดไงก็เลือดขาวนั่นนะครับพลาสมาเกล็ดเลือดขาวในร่างกายมนุษย์ก็คือพลาสมาเห็นไหมครับนะเขาเรียกกันว่าพลาสมาไม่รู้ว่ามีความหมายเหมือนกันหรือเปล่าผมก็ว่าไม่น่าจะต่างกันนะทีนี้ไอ้พลาสมาเนี่ยมันมีอะไรอยู่แล้วสำคัญไอ้ตัวนี้แหละครับที่มันจะมากันป้องกันเชื้อโรคเชื้อราไม่ให้ช้อนใช้เข้าไปสู่ร่างกายเราตัวพลาสมาตัวเนี้ยครับแต่ผมจะเรียกมันว่าโฟตอนนะผมจะเรียกว่าโฟตอนนะไอ้พลาสมาที่เขาว่าเพราะฉะนั้นในดวงอาทิตย์ที่เขาพูดว่าพลาสมาแต่ผมจะบอกว่าโฟตอนเลยนะครับไปนู่นเวลาไปก็อันเดียวกันนะวะทำนองเนี้ยครับนั่งทะเลาะไปทำไมล่ะแต่
ของเขาก็เห็นไปตามบทบาทนั้นของเราเราจะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองต่างกันไหมเนี่ยใช่ไหมครับถ้ามันต่างกันถามว่าคนที่เขาเห็นไปเช่นนั้นเขารักษาตัวเองได้ไหมเขารักษาคนอื่นได้ไหมของผมผมรักษาตัวเองได้และรักษาผู้คนได้ด้วยสองมือเปล่าทีนี้มันก็มาถึงยุคประเภทพวกนี้นะครับก็แปลว่าคนที่คิดและพูดเช่นนั้นที่ได้ยินมาเมื่อกี้เนี่ยมีความสามารถอะไรก็ใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับที่มันต่างกันแค่นะเพราะฉะนั้นไม่เป็นนักฟิสิกส์แน่ๆก็ตามทีเถอะต่อไปนี้เรื่องสุขภาพลงแน่ๆเจอแน่ๆคราวนี้ต้องเจอแน่ๆหมองูจะตายเพราะงูหมอยาจะตายเพราะยาหมอนวดจะตายเพราะอะไรก็ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆหมอดูจะตายเพราะถูกเหยียบตายหรือเปล่าก็ไม่ทราบไปนู่นเลยในงานนี้โอ้โหเสร็จเลยลุงออกขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงหน่อยนะรู้จักลุงออกก็พึ่งตัวเองรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองเห็นตัวเราเองไม่ใช่เห็นโดยกระจกเงานะให้รู้ไว้เห็นตัวเราเองนะสมาธิเนี่ยมันประหลาดครับมันจะเห็นตัวเราเองจริงๆอ้าวอธิบายนิดหน่อยบางคนบอกได้ออกจากตัวไปยืนดูตัวเราเองเนี่ยสมาธินะครับใช่เปล่านะหลุดไปยืนดูร่างกายตัวเราเองนั่นน่ะบอกว่ามันก็เป็นแนวโน้มอยู่ว่าเห็นตัวเราเองโอเคมั้ยแต่ลุงหงอกไม่ใช่อย่างนั้นนะให้รู้ไว้ลุงหงอกคนละเรื่องเลยเห็นตัวเอง ไม่ได้แบบนั้นมันคนละคนกันลุงหงอกเห็นตัวเองก็เห็นอยู่ที่ตาเราเนี่ยครับนี่เนี่ยหลับตาเห็นตัวเราเองนี่ครับที่ผมพูดอยู่นี้ผมโกหกท่านอยู่นะครับเพราะท่านไม่ใช่ผมนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัจจตังในเรื่องพวกนี้มันเห็นใครเห็นใครเห็นมันเห็นมันครับมันจะต่างกันเอาเถอะคนไหนที่พัฒนาได้แนวทางไหนก็พัฒนาไปเถอะครับทั้งหมดก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ทั้งตัวร่างกายของเราเองไม่ต้องให้ไปใช้อยู่ใช้ยาไม่ต้องไปใช้เคมีแล้วต่อไปนี้นะครับถอยหลังมาหาธรรมชาตินะครับธรรมชาติของร่างกายมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าตายเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละธรรมชาติของร่างกายเห็นไหมครับส่วนธรรมชาติของใจก็คือความนึกความคิดใจกับกายที่มีปฏิสัมพันธ์กันก็คือความรู้สึกมีความรู้สึกกับความนึกคิดมันเชื่อมโยงกันอยู่เห็นไหมครับกายกับใจมันเชื่อมกันโดยความรู้สึกนี่โอเคนะมันโยงใยกันอยู่ความรู้สึกกับความนึกคิดมันเชื่อมโยงกันอยู่ต่อไปกับธรรมชาติของใจก็คือความนึกความคิดก็คิดดีคิดไม่ดีก็เฉยเฉยแล้วก็คิดบวกคิดลบเฉยเฉยชอบไม่ชอบเฉยเฉยใจมันอยู่แค่นี้ชอบอะไรก็ว่ามันไปเห็นอะไรก็ชอบได้ยินอะไรก็ชอบอย่างเช่นท่านอยู่หน้าจอเนี่ยเห็นหน้าลุงออกโอ้ยมันหน้าตบจังมันไม่น่าดูเลยหน้าลุงออกได้ยินเสียงลุงออกโอ้ยเยี่ยมอิ่มเลยได้ยินเสียงก็อิ่มแต่เห็นหน้าอยากตบใช่เปล่าครับผมว่าใช่ ใช่นะสอนศีลไม่กินตาเลยว่าเนี่ยใช่ไหมแต่สอนศีลมันกินหูทีเนี้ยมันได้อย่างเสียอย่างนั่นแหละโอ้ยนั่นแหละลักษณะอย่างนี้แหละก็ยกตัวอย่างให้ฟังใช่นะลุงหงอกก็เฉยเฉยโอ้ยไม่เห็นจะมีอะไรลุงหงอกเถอะเฉยเฉยไงรู้ก็เฉยเฉยหน้าตานี่ก็เฉยเฉยพูดจานี่ก็เฉยเฉยไม่เห็นจะมีเส้นตรงไหนเลยไม่เห็นจะ get into ตรงไหนเลยไม่รู้จะได้อะไรเลยเฉ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 ยแบบนั้นก็เฉยเฉยในแบบฉบับที่ไม่ได้อะไรเลย
เฉยๆแบบไม่ได้อะไรเลยส่วนคนที่เฉยแล้วแบบได้อะไรเลยเฮ้ยลุงหมอกโยกไปถึงเอ้ยฟังทันไปเข้าใจวะโยกวันนี้เฮ้ยฟังทันเข้าใจวะเฮ้ยจริงวะเนี่ยเฉยๆแบบรู้ทั้งขวาและซ้ายนั่นเองแบบนั้นสุดยอดครับแต่เฉยๆแบบไม่รู้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยไม่ได้เลยเลยมีไหมล่ะหน้าจอเวลาเนี่ยถ้ามีก็ไม่ว่ากันนะครับเอาละคนที่ส่งอันนี้มาให้นะทีนี้ถามว่าเขาจะไปทำอะไรทีนี้ครับมันทางด้านเยอรมันเขาก็มีเครื่องนะครับในการที่เอาพลาสมามาทำอะไรบอกให้ก็ได้บอกเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยไอ้ที่มันร้อยล้านองศาเซลเซียสนะฮะโอเคนะครับเขาก็สกัดเอาพลาสมาออกมาเอามาทำอะไรบอกให้เลยเอามารักษามนุษย์ต่อนี่เอามารักษามนุษย์ให้มนุษย์มีอายุยืดยาวอยู่นานบอกไว้ว่าเรื่องกระดาษตัวพลาสมาเนี่ยใช่ไหมครับบอกให้กระดาษนั่นเป้าหมายสูงสุดใกล้กันเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยก็พยายามบอกแล้วว่ามันเข้าถึงยุคของพระศรีอริยะเมตไตรแล้วนะพี่นะทางวิทยาศาสตร์ก็ไปถึงตรงนั้นเข้าพลาสมามาพลาสมาอยู่ในหมาก็มีอยู่ในแมวก็มีอยู่ใบไม้ก็มีครับพลาสมานะโอเคไหมอยู่ใครก็มีทุกท่านก็มีผมก็มีท่านก็มีพลาสมาคือเลือดขาวนั่นแหละครับโอเคไหมครับนั่นคือพลาสมาน่าพลาสมาตรงเนี้ยมันต่อไปได้อีกจะบอกว่าออกซิเจนก็ได้เอาไว้ล่ะลูกงองไม่ใช่นักวิชาหรอกครับแต่แทนค่ามันได้ก็แล้วกันพวกนี้พลาสมานะก็ในตัวเราเนี่ยมีของผมนี่เต็มเลยถ่ายรูปได้ด้วยของผมพลาสมาได้ด้วยถ่ายรูปได้ด้วยพลาสมาอ้าวทั่วๆไปก็บอกว่าออร่านั่นนะครับออร่าคือพลังงานที่มันเปล่งมาผิวตรงกระดูกมันจะเป็นแสงถ่ายภาพให้เห็นขาวๆนั่นนะออร่านะถ่ายภาพออกมาได้เป็นสีอะไรต่างๆเขาเรียกว่าออร่าโอเคไหมพวกต่อไปถ่ายพวกภาพออร่าอย่าไปเสียเงินเสียหน่อยก็ดีอย่าไปเสียเงินจริงๆเอามาใช้สบายๆตรวจวัดง่ายๆไม่มีปัญหาหรอกมีปัญหาเลยนะบางคนก็หาอยู่ให้กินกับออร่าร่ำรวยนะถ่ายทีไม่ใช่เป็นพันเลยตอนนี้พันห้าหรือมั้งยุคสมัยก่อนมัน500นะครับปล่อยไปเราก็สู้กายใจจิตเราไม่ได้หรอกครับพัฒนาให้ได้ก็แล้วกันแล้วเราจะได้ในสิ่งนี้เข้ามาช่วยตัวเองให้ได้รักษาตัวเองให้ได้นะครับเขาว่าพลาสมาของลุงเขานะลงทุนไปเยอะเขาก็จะมาเยอะคือสิ่งที่เราจะต้องได้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราพัฒนาให้ร่างกายเราเกิดพลาสมาเองเนี่ยใช่ไหมเราก็รักษาตัวเองได้ใช่ไหมเดี๋ยวลุงออกได้เต็มเลยใช่ไหมสปอร์ตไปเลยเพราะนั้นก็มันอยู่ในร่างกายมนุษย์ก็มีสิทธิโดยชอบธรรมใช่ครับจะรู้ภายในตัวเรานะครับอย่างที่บอกว่ารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราเองหมดตัวตนหมดอัตตาหมดอัตตาตัวตนคือหมดมวลนั่นเองครับมวลมันจะหมดรู้จะทั้งหมดมวลหมดมวลไม่ใช่สูบบุหรี่หมดมวลเมื่อกี้นี่ไม่ใช่นะ มวลเนี่ยมันเป็นมวลสะกดด้วยลอลิงนะฮะถ้ามวลสะกดด้วยนอนหนูก็คือมวลบุรีมวลสะกดได้ด้วยดอลลิงก็คือ M ตัว M ตัว A ดับเบิลเอสนั่นแหละมวลตัวนั้นนะมันมีแมทเทอร์แมทเทเรียนแล้วก็แมสสามคำในสารมีพลังงานใช่ไหมก็แค่เองวิชาฟิสิกส์ก็ไปตรงนั้นนะเข้าใจตรงนั้นก็ง่ายครับ
ี่ผมก็สสารนั่งพูดอย่างเงี้ยสสารนั่นนะสสารก่อนบรมทมเรียกว่าอะไรบอดี้ร่างกายนะแทเมทเทเรียนนะในร่างกายแล้วก็คือเรียกว่าอะไรแมออร์แกนเมทเทเรียนออร์แกนอยู่ในร่างกายนะใช่มั้ยถ้าเป็นอะไรเป็นเมนทอนเนี่ยมีคําว่าเมนทอนเนี่ยในร่างกายเราก็คือความคิดนี่แหละครับเมนทอนเห็นไหมครับทิงกิ้งทิงกิ้งเมนทอนบวกเมนทอนลบไปโน่นเวลาไปใช่มั้ยมันเป็นอะไรมันก็เข้าใจยากยิ่งไปยิ่งเข้าใจยากอย่าไปดีกว่าก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจในสิ่งที่คนจีนเขาเนี่ยเขาประดิษฐ์คิดค้นออกมาเขาจะเอาพลาสมามาใช้ในการพลาสมามันเป็นอะไรเป็นก๊าซประมาณนั้นครับเวลาจะใส่มนุษย์รักษามนุษย์รักษาแบบไหนทีเนี้ยก็คงจะมาทำให้เป็นน้ำต่อเป็นของเหลวแล้วก็ฉีดในร่างกายเขาไปผสมกับเลือดประมาณนั้นครับคิดว่าคาดว่าผมเดาล่วงหน้าไว้ก่อนขออนุญาตเดาหน่อยนะครับผมมันเวลาเรียนหนังสือใช้ verb to เดาเยอะ verb to be นี่ใช้ไม่เป็นใช้เป็นแต่ verb to เดาก็เดาไปเรื่อยแหละเขาเป็นวิชาการเราเป็นวิชาเกินวิชาของเขาหรือเปล่าไม่ทราบผมก็ว่าเกินนะเกินจริงด้วยนะวิชาเขาทั้งหมดค้นหาได้ในตัวเราเองนะที่ว่าเนี่ยของดีที่สุดคืออยู่ในตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทำครับกายใจของเรานี่เองอย่าลืมง่ายประกาศนะครับฟังไปด้วยง่ายประกาศไปด้วยตกลงก็มีเท่านี้เนาะเรื่องคนที่โยงใยไอ้สิ่งประดิษฐ์ลงทุนเท่าไหร่ไม่รู้ของจีนที่ว่าเนี่ยทำดวงอาทิตย์เทียมเห็นไหมผมคนหนึ่งผมต่อต้านเลยเรื่องอะไรรังสีอุลตราไวโอเลตผมต่อต้านเลยถูกล้อขายครีมสุดท้ายก็ขายครีมกันแดดขายแว่นตากันแดดถูกไม่จะไม่รู้ของแค่นี้ ใช่ไหม จริงไหมพี่เดี๋ยวนะทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ผมไม่ต้องไปใส่มันแว่นดำใส่ไปทำไมรำคาญซ้ำไปโอเคนะใส่ก็รำคาญไม่มันจะเก๋ตรงไหนเลยว่าไปหนุ่มเนี่ยอ้าวคนเขาเก๋เขาก็เก๋เนาะเราไม่เก๋แล้วก็ไม่เก๋ตามภาษาเราเราไม่ชอบเก๋ไก่แล้วก็ไม่ชอบเก๋ไก่นอนนะพี่นะโอ้มีคนเสริมมาด้วยนะว่าเมืองจีนสามารถผลิตดวงอาทิตย์จำลองได้แล้วสามารถทำความร้อนได้ร้อนกว่าดวงอาทิตย์ถึง6เท่าเอาเข้าไปสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าเดี๋ยวนะสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าอะไรนะมองงูตายเพราะงูเนี่ยเราจะพูดกับมันงูตายเพราะงูถ้าระเบิดมาทีเนี้ยสวยอุ้ยของแค่นี้หลับตายังพูดได้เลยจริงถ้ามันร้อนขนาดนั้นนะฮะวัสดุที่มันปกปิดไปตรงนั้นมันจะไปอยู่ได้ไงละลายหมดใช่ไหมครับละลายหมดมันจะไปเหลืออะไรหรอครับพี่โถนั่งขี้คุยเนี่ยมันจะวัสดุใดมาทำตรงนั้นนะใช่ไหมครับแค่5,000องศามันก็ละลายหมดแล้วของเนี่ยใช่ไหมเพชรได้ถึง10,000องศาไหมเพชรเนี่ยถึงได้แสนองศาไหมครับเออแสนองศาเซนเซียสเพชรที่เราใช้เนี่ยใช่ไหมมันจะวัสดุใดมาใช้มาทำตรงนั้นโอ้ยของแค่นี้จินตนาการไปหน่อยเดียวก็จะรู้เพราะฉะนั้น
ะไรมันเกิดขึ้นถ้ามันรั่วทีนี้เอาไอ้ความร้อนร้อยองศาเซลเซียสไม่ตายหมดทั้งเมืองเลยนั่นนั่นแหละครับหมองูตายเพราะงูหรือเปล่าคิดไปต่อเฉยโอ้ยผมไม่เคยชื่นชมคนนั้นจริงไม่เคยชื่นชมเลยจริงรู้ไปงั้นแหละนะรู้ตัวเราเองเนี่ยสุดยอดกว่าชื่นชมตัวเองดีกว่าครับกายใจจิตสามคำเนี่ยทำไม่ได้นะครับแล้วจะอยู่ดีกินดีด้วยสันติสุขเกิดขึ้นด้วยครับเรียบแรงแข็งขันเกิดกับตัวเราด้วยคิดทำอะไรก็มีความสนุกเพลิดเพลินมีความสุขด้วยนะครับนะมารู้เขาเท่าไหร่สู้รู้เราไม่ได้หรอกรู้เขาก็ไว้คุยทับกันประมาณนั้น รู้เราดีกว่าแมนบอสถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวนอนๆๆๆโอเคไม่มีคำถามมาเลยเนี่ยนี่สามทุ่มแล้วก็พยายามรอคำถามทุกท่านอยู่นะในเฟซเนี่ยก็พยายามควานหาไม่มีเพิ่มเติมแล้วเนี่ยปลวกขึ้นบ้านใช้พลังงานบริสุทธิ์ช่วยไล่เข้าไปได้ไหมลุงทำไงดีเนาะนะครับปลวกขึ้นบ้านบ้านผมก็ขึ้นกันนะปลวกทำไงจะคุยกันรู้เรื่องมันก็แปลกนะไอ้เจ้าปลวกเนี่ยมันกินข้างในหมดเลยนะให้รู้ข้างนอกผิวนี่ดูเรียบร้อยนะครับบอกให้ทราบไว้ฝาบ้านบางๆเนี่ยขนาดประมาณสักครึ่งนิ้วเนี่ยพวกจอกกินอยู่ข้างในหมดไอ้ตัวผิวไอ้ผิวเนี่ยไม่มีรอยเนี่ยไม่มีร่องรอยนะครับให้รู้ว่ากินในหมดข้างในกลวงหมดเลยลมพัดทีก็ลงทั้งหลังแบบนั้นชุดทั้งหลังเลยแหละครับนี่ปลวกนะเขาจึงใช้ไม้เนื้อแข็งนะทำเสาบ้านโอเคไหมครับใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นไม้กระดานปูบ้านใช้ไม้เนื้อแข็งนะยุคสมัยก่อนมีไม้เยอะเนาะยุคสมัยนี้ไม่มีแล้วก็ต้องใช้อะไรฝาเทียมนี่แหละของเทียมเคมีฝาบ้านเคมีอยู่กันทำไงได้ล่ะต้องปรับกันไปเอาไม่มีแล้วเนี่ยโอเคก็ได้แค่นี้เนาะตรงไม่มีสายมาแล้วนะไม่มีไปบ้านเก่านะที่ไหนผมจะไปแล้วนะผมไม่อยู่นะนี่สามทุ่มแล้วเนาะพอเนาะขอไปดูบ้านอยู่ดูสิ YouTube ครับผมต่อไปชาว YouTube ดูสิมีคำถามบอมันจะได้ไปต่อได้นะครับโปะเชไม่มีเหมือนกันบ่มีเลยฝั่ง YouTube ก็ไม่มีคำถามโอ้วันนี้ไม่มีคำถามวันนี้มันอะไรเนี่ยอ๋อวันศุกร์ผัดถั่วรถติดยังกลับไม่ถึงบ้านมั้งค่ะ นี่น่าล่ะอ้าวโอเคไม่มีเนาะไม่มีเหือไม่มือแล้วนะไม่มีแล้วนะมีไหมโทรศัพท์ที่จะให้ช่วยมีไหมครับเจ็บไข้ได้ป่วยมีบ้างไหมครับมีก็ยินดีนะครับมีก็ยินดีนะครับมีอะไรก็ช่วยดูสิมีอะไรช่วยดูสิ02 985 988นั่งอยู่ปวดไหมครับเดี๋ยวเนี้ยผมเพิ่งนั่งค่ะพอดีเมื่อกี้ผมนอนทางยืนเลยมันนั่งแบบผมทุบเหล็กต้องทุบขณะที่เวลามันร้อนใช่ไหมครับจัดการก็จัดการขณะที่กำลังร้อนร้อนหน้าสิวหน้าขวานต่อหน้าต่อตานี่นะครับ
ของจริงมันต้องเอามาใช้ได้ทันทีไม่ว่าจะนั่งพื้นแข็งพื้นอ่อนก็ปวดอ่ะล่ะนั่นก็แปลว่าที่ผ่านมานะเดี๋ยวนี้มีไหมกำลังถามว่าเดี๋ยวนี้ที่เหรอคะครับยังไม่ค่อยเจ็บค่ะเพราะว่าเพิ่งจะลุกขึ้นมานั่งค่ะเอาไงนมันก็จะเจ็บมันก็เริ่มมีอาการเจ็บตรงสลักเพชรแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนี้นะค่ะชัดเจนนะชัดเจนนะค่ะอย่าไปไกลแล้วกำลังอยู่ที่จุดนี้ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมคุยกับผมไม่นานนะเดี๋ยวมันจะหายเองค่ะนะแน่ใจนะหนูไปรักษาทางโรงพยาบาลไม่ถอยไปไม่ถอยไปถ้าของเขาดีมันมาถึงไม่มาถึงโรงหมอหรอกคิดอย่างนั้นเถอะครับเราไปใช้บริการได้เดี๋ยวมันจะแย่แต่พอฟังไปก็เป็นขยะนะครับเอาเดี๋ยวนี้เลยอย่าไปไกลนะฟังก่อนนะครับผมจะช่วยนะทีนี้นะผมถามว่าวินาทีนี้ยังปวดอยู่ไหมขาและสลักเพชรยังไม่รู้สึกเจ็บเท่าไหร่เอาให้แน่ๆนะไม่มีใครรู้จักตัวคุณดีกว่าตัวคุณนะค่ะอันนี้นะถ้าไม่มีจะช่วยวิธีอื่นยังไม่เจ็บไม่เจ็บนะดังนั้นป้องกันนะไหนได้โทรมาแล้วเนาะป้องกันไม่ให้มันเจ็บปวดโอเคไหมครับเอาไหมเอาไหมครับพูดดังๆครับอย่าเสียงอ่อยๆนะเสียงพูดให้มันเต็มคอเต็มใจในการพูดนิดนึงเหรอคะในเมื่อรอคอยให้มันเจ็บปวดมันไม่มาเจ็บปวดใช่ไหมก็จะใช้วิธีป้องกันไม่ให้มันปวดอีกดีไหมครับเห็นไหมนะมันเป็นไปได้ไหมถามเฉยๆนะเพียงแต่จะยกหูโทรศัพท์มาหาลุงหงอกมันก็กลัวลุงหงอกแล้วเงี้ยเป็นไปได้ไหมร่างกายคุณต้องรู้เองนะเป็นไปได้ไหมครับหรือเป็นไปไม่ได้ก็แค่นั้นเองเป็นไปได้ค่ะมันมีแค่ให้เลือกแค่ตรงนั้นเองไม่ใช่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่นะนี่นะคำถามคำตอบสำคัญนะโอเคเข้าใจตรงกันเรียบร้อยแล้วต่อไปนะขาคุณจะเบาทีเนี่ยโอเคนะสังเกตได้ดีนะผมจะช่วยแล้วนะครับค่ะเอ้าอ้าปากให้กว้างไว้หนึ่งน้ำอากาศไปปื้ดกลั้นนานๆทำให้ได้ฟังเสียงให้ดีแล้วก็ทำตามคำบอกผมจะถามกลับเองนะฮะผมบอกเนี่ยคำตอบสุดท้ายก็คือคุณจะเบาขานั่นแหละครับเอาแล้วใช้กำปั้นอุ้มมือก็ได้เคาะหน้าขาหัวเข่ามาถึงตัวที่ขาพับนี่แหละแล้วก็ข้างขาด้านนอกไปถึงตาตุ่มนู่นแหละเคาะไล่ลงไปเรื่อยถึงตาตุ่มเนาะแล้วส้นเท้ากระทืบพื้นส้นนะให้ส้นลงนะครับถ้าเป็นการนั่งอยู่ก็เห็นไหมให้ส้นลงที่พื้นปึ่งปังปึ่งปังปึ่งปังเลยเสร็จแล้วก็ยืนตรงเคารพธงชาติยืนตรงอย่าลืมหายใจนะทำไปด้วยสังเกตตัวเองไปด้วยครับผมมันจะได้รู้ว่าเอ้ยมันเบาจริงหรือเปล่าฮะลุงหงอกดักคอไว้ก่อนมันจะเบาถามว่าเป็นจังได๋ครับผมหายดีค่ะไม่เจ็บเลย
ายเลยเหรอตอนนี้ไม่มีอาการเจ็บเลยนอกจากไม่มีอาการเจ็บแล้วมีคำว่าเบาเกิดขึ้นไหมในแข้งขาก็เบาดีค่ะปกติเป็นปกติค่ะสรุปแล้วได้ผลอย่างนั้นเหรอคิดว่าได้ผลไหมผลคิดว่าอยากให้ได้ผลค่ะเพราะหนูมันไม่ใช่อยากกำลังพูดเดี๋ยวนี้มันได้ผลไหมไม่ใช่อยากอยากเป็นอนาคตก็เดี๋ยวนี้อ่ะกำลังพูดเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเออใช่ไหมผมดักของแต่เบื้องต้นแล้วดูนอกจากจะไม่ปวดมันจะเบาขาด้วยกันก็ป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกโอ้ยไม่เข้าใจภาษาลุงหงอกนะดักคอให้เรียบดักหน้าดักหลังให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณลุงใช่ไหมล่ะอ้าวขอถามว่าโทรมาจากจุดไหนของประเทศไทยหรือว่าของโลกใบนี้หนูอยู่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เชียงเก่านี่เหรอว้าวโอเคหนาวเพราะเชียงใหม่หนาวไหมเชียงใหม่ตัวตอบนิดนึงเชียงใหม่หนาวไหมครับไม่ค่อยหนาวค่ะปีนี้ฝนตกเยอะตกทุกวันเลยแล้วก็แปลกๆดีอากาศเลยเย็นสบายดีค่ะมันไม่ร้อนค่ะดีมากก็ขอให้เย็นตลอดกาลตลอดไปสบายเนาะนะโอเคตกลงแค่นี้เนาะขอบคุณมากค่ะได้ความยินดีครับผมสวัสดีครับครับโอเคมีอีกบ่สักสายหนึ่งมีไหมครับ02-985-9886นะครับเจ็บไข้ได้ป่วยว่าจะช่วยได้ไหมคนที่คิดและพูดเช่นที่ได้ยินกันมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องถามว่ามีความสามารถอะไรมีความสามารถใช้ปากรักษามนุษย์โดยกำจัดสิ่งที่ไม่มีใครชอบออกจากร่างกายสิ่งที่ไม่มีใครชอบนั้นก็คือความเจ็บความปวดหรือเขาเรียกว่าโรคต่างๆนานาสารพัดเขาเรียกว่าโรคเราเรียกว่ามันเจ็บมันปวดมันตึงมันชามันก่งกงเวียนหัวเราว่าตรงนี้นะครับดูสิว่าเสียงของผมหรือพนักงานที่บริสุทธิ์ผ่านเสียงลุงหงอกมันช่วยได้จริงไหมมันถึงยุคมันหรือไม่ว่ายุคนี้แล้วฮะนี่คือการแพทย์แห่งอนาคตเห็นผลในปัจจุบันไม่ต้องใช้อะไรแต่มีข้อแม้นะใช้ความเข้าใจนะครับเปลี่ยนความเชื่อที่เคยเชื่อว่าหยุกยานู่นนี่นั่นดีเคยเชื่อว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ดีเก่งยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถวนองแต่หากเคยเชื่ออย่างนั้นเปลี่ยนความเชื่อตรงนั้นมาเป็นตรงนี้ลองดูสิสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียแต่น้อมรับบริจาคนะที่ว่าน้อมรับบริจาคนะที่ว่าเนี่ยโอเคไหมมีอีกบอไม่มีนะไม่มีผมไปนะก็รอคอยนี่มัน 3:15 เอ้ยโทษ 3:00 7นาทีครึ่งโอ้ไหมไอ้ส่วนปลวกขึ้นบ้านนะครับใช้ค้อนเคาะครับใช้ค้อนปก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 ปนสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บไม่กลัวตายใช้แค่นี้เองชวนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ในขณะที่เรางับอากาศตอนเช้าเนี่ยอาจารย์พอดีดวงอาทิตย์ขึ้นเรากำหนดจิตไปที่ดวงอาทิตย์แล้วเราสูดพลังงานจากดวงอาทิตย์เข้าไปพร้อมกับอากาศได้หรือไม่อาจารย์เอางั้นเหรอโอ้เอาสูดนี่กันเหรอฮะก็จริงๆแล้วไม่ต้องอาศัยดวงอาทิตย์มันก็ได้นะมะผมว่านะได้นะไม่รู้ส่วนตัวผมไม่สนตรงนั้นนะครับผมส่วนตัวผมจะไม่สนตรงนั้นถ้าจะเป็นตอนเช้าผมว่านะที่มันจะสอดคล้องกับตอนเช้านะครับผม
ก็คือแสงอาทิตย์อ่อนๆมันอุ่นๆนั่นนะครับครับผมมันเป็นแสงที่ยังไม่อันตรายครับโอเคนะแล้วเราก็พร้อมที่จะทำกายบริหารเช้าให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นดีขึ้นประกอบกับการสูดหายใจให้มีจังหวะจากโคนมันก็น่าจะได้ในกรอบนั้นมากกว่าครับนะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยสูดเอาดวงอาทิตย์เข้ามาเนี่ยผมว่ามันไม่รู้นะความคิดผมเกินไปมันเกินไปใช่ไหมครับงั้นก็ไปงับดวงอาทิตย์ดีไหมทั้งนั้น เอามาสักดวงดีไหมเงี้ยนี่อาจารย์เวลาเราสูดอากาศเข้าไปเราเกินเข้าไปแล้วพอเราเกินเข้าไปปั๊บเนี่ยเรากำหนดท่านอะไรว่าส่วนใดเราอ่อนแอเราก็ให้มันไปที่เช่นผมไตไม่ดีผมให้มันไปที่ไตแล้วพอไปอุปชาติโดยได้ไหมอาจารย์ฟังให้ดีครับเจตนาของเราต้องการพลังงานความร้อนมันเพิ่มขึ้นแล้วพลังงานความร้อนมันจะไปตามเลือดเองครับผมอ๋อครับผมแล้วเลือดก็จะส่งต่อไปยังเซลล์ทุกๆเซลล์ที่ว่าเมื่อกี้นี้เองครับครับผมเจตนาตรงนี้เองครับเออต้องการไปหาไตมันไม่ได้ครับเพราะเอาความคิดคือใจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบังคับไตได้ครับผมมันไม่สามารถที่จะสั่งโดยสมองก็สั่งให้ไตทำงานไม่ได้ครับผมความคิดเราก็สั่งให้ไตทำงานไม่ได้เพราะว่าไตมันทำงานโดยอัตโนมัติของร่างกายมันเป็นอิสระมากตับไตไส้พุงม้ามหัวใจทำงานอิสระมีหัวใจกับปอดเนี่ยทำงานควบคู่กันสามัคคีกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้สำคัญเวลาเราหลับตับไตไส้พุงม้ามหัวใจทุกอย่างร่างกายเรามันจะทำงานเป็นอิสระทั้งหมดถ้าหากว่าระบบการหายใจดีหรือว่าเลือดดีหรือว่าพลังงานเราดีมันก็จะใช้พลังงานที่ว่านี่ไปรักษาเซลล์ที่มันยังดีคงดีอยู่ให้อยู่ได้นานๆก็ไปอายุยืนยาวนานครับผมอวัยวะใดๆของเราก็ตามทีเซลล์ที่มันยังดีอยู่ก็รักษาเซลล์ที่ว่านั้นเอาไว้หมดแต่ถ้าหากว่าเซลล์อะไรไม่ดีมันก็จะขับมันออกไปเองขับออกไปโดยลมหายใจออกครับโอเคนะออกขับออกไปโดยอุจจาระปัสสาวะเองโดยธรรมชาติมันเองเห็นไหมครับเราหวังผลในกรอบความคิดเช่นที่ว่านี้ผมว่ามันเป็นองค์รวมมากกว่าได้ก็ดีด้วยเป็นโอคาพยพครับผมมันอย่าไปเจาะจงมันคิดเอาไม่ได้สั่งหัวใจไม่ให้หยุดให้หยุดทำงานอะไรมันก็ทำไม่ได้เอาสมองสั่งก็สั่งไม่ได้เอาใจสมองไปสั่งตับเฮ้ยมึงอย่าทำงานเอาไว้ก็ไม่ได้เพราะมันทำงานอัตโนมัติครับนะกลไกมันเป็นกลไกอัตโนมัติโอ้โหเหลือเชื่อมากมันไม่ต่างจากอะไรล่ะดาวนุพเคราะห์ที่มันโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมอิสระระหว่างกันและกันอิสระของโลกมันก็โคจรด้วยอิสระใช่ไหมครับดวงจันทร์ก็เหมือนกันแหละแต่มันผูกพันกันโดยพลังงานพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานบริสุทธิ์ที่ผมพยายามพูดถึงในร่างกายเราโอเคไหมครับครับผมหายใจด้วยคุยกับลุงหอต้องหายใจด้วยนะครับมีวันไหนไหมเวลาไหนไหมที่อาจารย์ส่งพลังงานออกไปโดยไร้ขอบเขตจริงๆมันก็ทุกเวลานั่นนะครับจริงๆถ้าอยากจะเอาพลังงานจากผมนะผมบอกไว้ฟังให้ดีนะวันนึงมีอยู่ 3-4 เวลา 6:00 น.เช้าเที่ยงเออใช่ผมนี่ครับครับไม่ใช่เอารอบวันก็แล้วกันนะครับผม1ตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะเช้า 6:00 น.ถึง 6:00 น.นะครับครับผม 6:00 น.เช้า 9:00 น.เที่ยงวันบ่าย 3:00 น. 6:00 น.โอเคครับอันนี้ 6:00 น. เช้า 9:00 น.เช้าแล้วเที่ยงวันเที่ยงวันแล้ว 6:00 น.บ่าย 3:00 น.นาฬิกานั่นขีดเอาไว้4ช่วงนั่นน่ะบ่าย 3:00 น. 6:00 น.นั่นน่ะนั่นน่ะครับจุดนั้นนะครับใช้เวลาอย่างเช่นว่าใช้เวลา1นาทีนึกถึงลุงงอกบักงอกก็ได้แล้วก็สูดหายใจเข้าไปครับผมออกถ้าต้องการตรงๆนะครับผมเอาตรงนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวขออีกข้อนึงอาจารย์นานๆคุยกับอาจารย์ทีนึงระวังอย่าขาสั่นนะคุยกับผมนะครับผมไม่เป็นไรอาจารย์สมาบัติ9มีไหมผมไม่พูดถึงตรงนั้นนะมันมากไปมากไป มากไปเหี้ย
ขี้เกียจไปอธิบายนะคนไหนที่ไปจำนะสมาบัติก็แค่ห้าก็พอแล้วฌานสมาบัติใช่ไหมครับเห็นมันมีสมาบัติ8อาจารย์ผมก็เลยถามอาจารย์สมาบัติ9มีไหมต้องถามไปหาต่อใครเป็นคนเขียนตรงนั้นและคนเขียนตรงที่ว่ามีความสามารถอะไรไหมวัดที่ความสามารถเลยครับทุกวันนี้ใช้ความสามารถเป็นเครื่องวัดนะครับจำด้วยทุกเรื่องแหละสนเข็มเหมือนกันมีเข็มมีได้มาใครสนได้เร็วขึ้นนี่คือความสามารถครับผมใครก็รู้ว่าเข็มใครก็รู้ว่าได้ครับผมเห็นไหมครับแต่สนเป็นแม่ทีเนี่ยครับผมแน่นะก็แปลว่าถ้าเป็นการประกอบชีพคือทำงานประกอบชีพเป็นแม่ทีเนี่ยเห็นไหมครับผมเรามารูปแบบนี้ดีกว่าครับผมมันจับต้องได้ดีเนาะครับผมครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านสวัสดีครับพอสวัสดีครับสวัสดีครับครับมีอีกบ่เติมเชื้อเพลิงคอยเติมเชื้อเพลิงคอยเติมเชื้อเพลิงคอยไม่ให้เครื่องบินตกไม่ให้เครื่องหล่นครับผมหน้าตักรกดุงรังไหนวันนี้เนาะปล่อยให้รกไปไม่เป็นไรแล้วเอากันเองกันเองกันเองเดี๋ยวบ้านใครบ้านใครก็กันเองกันเองตกลงไม่มีนะไม่มีไปแล้วทั้งนั้นคอยแล้วอ่ะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบเชิญแต่ทยาสายโดมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเด้อเอาเชิญครับผมสวัสดีครับลุงหมอกสวัสดีค่ะมนทิพาพูดนะคะเออว่ามาถามว่า3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางบ้านหนูเขาบอกว่าหนูไม่ปกติเขาก็เลยพาไปหาพระที่อยู่บนภูเขาทีนี้ก่อนจะถึงวัดแม่ก็บอกให้ไปซื้อพวกสังฆทานก่อนหนูก็ลงไปซื้อแล้วสิ่งของที่หนูซื้อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกขนมสีเขียวนะอารมณ์สีเขียวแล้วก็ได้แล้วก็เข็มแล้วก็สิ่งที่หนูซื้อไปก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่พระองค์นั้นต้องการนะคะไม่ทราบว่าความรู้สึกนั้นหนูสื่อสารเขาได้ยังไงค่ะทำไมถึงบอกว่าพระรูปนั้นต้องการท่านอธิบายว่าไงเข็มกับได้ท่านบอกว่าจีวรท่านขาดพอดีอ๋อพอทั้งนั้นถ้าเอาเหตุผลแค่ตรงนี้นะผมก็บอกผมต้องการเหมือนกันอ๋อแล้วก็ขนมสีเขียวกับน้ำอารมณ์สีเขียวท่านก็จะมีรูปปั้นกุมารทองรูปเลอผมก็บอกว่าต้องการพอดีเหมือนกันแหละก็อยากได้ของชาวบ้านเขาก็บอกทั้งนั้นแหละใช่ไหมใช่เปล่าถ้าจดเอาไว้สิเขียนเอาไว้สิไปถึงก็เปิดกระดาษใส่เลยโอ้เห็นไหมถ้าแน่จริงมันต้องอย่างนั้นสิเขียนไว้ก่อนสังฆทานที่อยู่กองทั้งกองเปิดกระดาษใส่มันตรงกันไหมอย่างนั้นสิเจ๋งโอเคไหมครับเห็นของแล้วบอกว่าต้องการพอดีโอ้ใครก็พูดได้ไม่ใช่ค่ะคือแบบว่าก็ไม่รู้นะหนูเห็นของแล้วใครก็พูดได้ก็แค่นั้นเองก็ฉันต้องการพอดีนั่นแหละท่านก็ช่วยด้วยการให้หนูกินน้ำมนต์สองรอบพอกลับมาก็ถ่ายทั้งคืนเลยค่ะอาจารย์ดีขับออกขับของเสียออกไปดีดีมันหมดนั่นแหละสังฆทานที่ถวายไปก็ดีเข้าใจไหมน้ำกินก็ดีกว่าน้ำเป็นยาละพูดกันอยู่ประจำไงใช่ไหมขับถ่ายก็ขายแล้วก็บอกสรุปของเสียมันออกให้หมดไปให้หมดก็แค่นั้นเองสรุปคือดีเข้าใจไหมโอเคค่ะมีโอกาสหนูจะเรียกขึ้นแวะขึ้นไปหาโอเครับทราบตามนั้นสวัสดีเนาะค่ะชีวิตหนูก็
น่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นมากนั่นแหละด้วยอะค่ะแข็งแรงทนทานปลอดภัยไร้อุปสรรคนานาประการพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือพอแล้วพอแล้วนะโอเคนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับเอานะก็อย่างว่าแหละครับพรุ่งนี้ประกอบอาชีพอะไรก็เชิญดาวทยาสายเนาะซื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานนะครับส่วนจะไปทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงนะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบจะรอบหมุนทุกการจะเดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอเมนและโอจบ thank you very big ครับผม